สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีรวัฒน์เปิดสถิติกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาเมื่อวันที่21กันยายนนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน7วันหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นาโดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือ CDC สหรัฐดังนี้หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์โมเดอร์นาหมอดื้อ 21/9/64 ในการรวบรวมจาก CDC สหรัฐความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน7วันจากไฟเซอร์โมเดอร์นา23 มิถุนายน 2564ช่วงอายุ 12-17 ปีผู้ชาย 62.75 ต่อ1ล้านโดสผู้หญิง 8.68 ต่อ1ล้านโดสช่วงอายุ 18-24 ปีผู้ชาย 50.49 ต่อผู้หญิง 4.39 ช่วงอายุ 25-29 ปีผู้ชาย 16.27ต่อผู้หญิง 1.69 ช่วงอายุ 30-39 ปีผู้ชาย 7.34 ต่อผู้หญิง 1.18 ช่วงอายุ 40-49 ปีผู้ชาย 3.96 ต่อผู้หญิง 1.81 ช่วงอายุ 50-64 ปีผู้ชาย 1.11 ต่อผู้หญิง 0.96 ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไปผู้ชาย 0.61 ต่อผู้หญิง 0.46CDC สรุปในวันที่8กันยายน2564มักเกิดขึ้นในผู้ชายอายุไม่มากมักเกิดตามหลังเข็มที่2เกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีนตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกโรงพยาบาลแล้วอันหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน42วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัดคางทุ่มหัดเยอรมันอิสุกอิสัยโปลิโอหรือไข้เหลืองมีรายงาน 2-3 รายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจนทางเลือกสำหรับประเทศไทยในเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตาย2เข็มแต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเดลต้าได้จึงตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาให้ปริมาณน้อยที่สุด1/4โดสเข้ากล้ามซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลหรือจะใช้ขนาด1/5หรือ1/10ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผลเช่นกันเป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณค่ะ